วัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเทคานคอร์ดินนะครับอันนี้ผมเทคานคอร์ดินเพื่อจะทำห้องเก็บของนะครับซึ่งเสาที่เป็นเสาห้องเก็บของเนี่ยเป็นเสาสำเร็จรูปนะครับแล้วก็เหล็กเส้นที่ผมมาทำก็จะเป็นเหล็ก3หุ่นนะครับถ้าใครที่มีงบมากก็แนะนำให้ใช้เหล็กข้ออ้อยจะแข็งแรงกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับเริ่มโดยการขุดร่องคานก่อนนะครับหลังจากที่เราตั้งเสาอะไรเสร็จนะเราก็ขุดร่องคานเลยนะครับพอขุดร่องคานเสร็จนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็ทำการดัดเหล็กปลอกนะครับก็ทำการตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กเส้นที่เราจะเอามาดัดเหล็กปลอกนะครับอันนี้เหล็กที่เอามาทำเป็นเหล็กปลอกนะครับเป็นเหล็ก2หุ่นนะครับผมก็ตัดเหล็ก2หุ่นยาวประมาณ40เซนนะครับแล้วก็มาทำการดัดนะครับดัดเหล็กตามนี้เลยนะครับดัดเหล็กปลอกเสร็จนะครับผมก็ทำการเจาะรูเพื่อจะเสียบเหล็กคานนะครับซึ่งจะเห็นว่าข้างบนนี้นะครับก็จะมีรู2รูใหญ่ๆนะครับเป็นรูของเสาสำเร็จรูปที่เขาทำมาเรียบร้อยนะครับแต่ผมจะทำคานลงไปใต้ดินนะครับก็ผมก็ต้องเจาะเพิ่มข้างล่างนี้อีก2รูนะครับการเจาะรูเพิ่มนะครับเราก็เจาะให้ได้ขนาดเท่ากับเหล็กเส้นที่เราจะเสียบเพื่อมัดโครงเหล็กนะครับถ้าโครงเหล็กเท่าไหร่แล้วก็ใช้ดอกสว่านขนาดเท่านั้นใหญ่กว่านิดนึงก็ได้นะครับหลังจากเจาะรูเสร็จนะครับแล้วก็เอาปลอกเหล็กที่เราดัดเสร็จเรียบร้อยนะครับมาใส่เข้าไปกับตัวโครงเหล็กคานนะครับแล้วเราก็เอาตัวโครงเหล็กคานเนี่ยไปเสียบกับรูที่คนเสานะครับเมื่อกี้ผมใส่เหล็กคานแค่2เส้นนะครับตอนนี้ผมก็มาทำการใส่เหล็กคานอีก2เส้นเพิ่มนะครับเป็น4เส้นนะครับจากนั้นเราก็จัดเหล็กปลอกนะครับหลังจากจัดเหล็กปลอกเสร็จแล้วก็มามัดเหล็กปลอกนะครับแล้วก็ทำการมัดเหล็กปลอกตามนี้เลยนะครับหลังจากมัดเหล็กปลอกเสร็จนะครับเราก็จะได้เหล็กปลอกประมาณนี้นะครับ
จากนั้นเราก็ทำการเข้าแบบคานคอดินนะครับเรามาดูวิธีการเข้าแบบนะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายภาพไว้นะผมก็เลยเอาภาพตอนที่เทคานมาบอกวิธีการเข้าแบบนะครับวิธีการเข้าแบบก็คือเราเอาไม้แบบนะครับมาแนบประชิดกับเสาต้นนี้นะครับแนบประชิดกับเสาแล้วก็เอาไม้มาตีนะครับตีลงไปที่ตัวแบบข้างๆตัวแบบแบบนี้นะครับตีสองข้างเลยนะครับตีให้มันอยู่กับที่นะครับหลังจากตีเสร็จก็เอาไม้ตัวนึงมาพาดกับไม้แบบ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตอกตะปูเข้าไปนะครับจะทำให้เวลาเราเทคอนกรีตเข้าไปตัวไม้แบบมันไม่อ้านะครับเหมือนอย่างภาพนี้นะครับภาพนี้คือผมไม่ได้ตีไม้ผมก็ตีแค่ไม้ไผ่นะครับเนื่องจากว่าตัวไม้ที่ผมจะเอามาตีตรงนี้มันบูดนะครับก็เลยเอาไม้ไผ่มาตีนะสังเกตตรงนี้นะครับพอเราเทพื้นมันก็จะอ้าออกมาอย่างนี้นะครับทำให้มันดูไม่สวยนะครับแต่ถามว่ามันแข็งแรงไหมมันก็แข็งแรงนะครับเพราะว่าตรงไม้แบบเนี่ยผมก็กะให้มันอุ้มพวกโครงเหล็กนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมให้ดูพิธีทำแบบเฉยๆนะหลังจากที่เราได้แบบแล้วนะครับก็ทำการผสมคอนกรีตนะครับคอนกรีตที่ผมผสมเนี่ยผมใช้สัดส่วน1ต่อ2ต่อ4นะครับก็คือใช้ปูน1ส่วนนะครับแล้วก็ใช้ทราย2ส่วนแล้วก็ใช้หิน4ส่วนนะครับพอหลังจากผสมปูนเสร็จนะครับก็ทำการเทเลยนะครับเทลงไปที่ช่องที่เราตีแบบเรียบร้อยนะครับพอเทเสร็จแล้วก็เกลี่ยปูนนิดนึงครับเกลี่ยปูนให้มันทั่วๆแล้วก็กระทุ้งเข้าไปในปูนด้วยนะครับปูนจะได้เข้าไปข้างล่างให้ทั่วๆนะครับหลังจากเทเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับหรือรอให้มันแห้งนะครับแล้วเราก็มาถอดแบบนะครับถอดแบบเสร็จก็จะได้หน้าตาของคานคอดินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเทคานคอดินครั้งแรกของผมนะครับก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับการเทคานคอดินนะครับก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ